ขอนอบน้อมแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการพระครูปรัตภรินทร์สิริวัฒโนพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะสำหรับในวันนี้นะคะบนเรือนไทยของวัดสังฆทานก็มีการจัดพิธีทักษิณานุปทานในวันครบรอบการละสังขารของหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งท่านได้ละสังขารไปเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2555ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของรายการนะคะดิฉันได้ขออนุญาตได้นำเรียนนะคะประวัติของหลวงพ่อและก็ความเป็นมาของวัดสังฆทานโดยสังเขปนะคะในลำดับแรกนี้ก็ขออนุญาตได้อ่านบทประพันธ์นะคะที่ได้ประพันธ์ไว้เนื่องในวาระครบรอบ100วันในการจากไปของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะค่ะก็เชิญน้องจันงามค่ะขออภัยนะคะน้อมถวายแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมถักสร้อยร้อยกุศลของปวงศิษย์เนรมิตสายบุญญามาถวายแทนความรักภักดีทั้งใจกายเกินบรรยายขยายคำจากน้ำใจเห็นตัวอย่างทางดีเลิศของหลวงพ่อผู้เป็นบ่อเนื้อนาบุญคุณยิ่งใหญ่ปฏิบัติชัดแจ้งกระจ่างใจสว่างใสแผ่บุญญาบารมีกตัญญูกตเวทีมาที่หนึ่งมากมายซึ้งจริยาสง่าสีทั้งต่อชาติศาสนาราชพลีบุพการีคุรุอุปัชฌาย์อาจารย์เมตตาธรรมล้ำเลิศกระจ่างแจ้งเห็นแสดงน้ำใจใหญ่ไพศาลต่อทุกผู้หมู่เหล่ามาแสนนานแต่ว่าท่านเจ็บช้ำชอกไม่บอกใครไม่เคยโกรธให้เห็นแม้หนึ่งน้อยโลภหลงพลอยปล่อยวางสว่างใสไม่ยึดติดปรุงแต่งเรื่องใดๆมีปัญญายิ่งใหญ่หาใครเทียมอนุสาสนียกถาเทศนาอัศจรรย์ชั้นยอดเยี่ยมรักลูกศิษย์ลูกหาหาใดเทียมบุญเต็มเปี่ยมเป็นผู้นำธรรมทานมีปัจฉิมโอวาทปราดเฉิดฉันให้รักกันสามัคคีกันสมัครสมานเจริญสติดูใจตลอดกาลหลวงปู่สังวาลปราดยอดที่สุดจริงจากคณะลูกศิษย์ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบทร้อยกรองนะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญค่ะเรียนขออนุญาตนะคะได้นำเรียนประวัติของหลวงพ่อสนองโดยสังเขปค่ะหลวงพ่อสนองกตปุญโญเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2487ขึ้น13ค่ำเดือน5ปีวอกณบ้านหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรของคุณพ่อเอมคุณแม่แม้นโพธิสุวรรณท่านมีบุตรทั้งหมด9คนหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นบุตรคนที่7เมื่ออายุครบ20ปีหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้อุปสมบทในวันที่29เมษายนพุทธศักราช2507ณวัดดอนไร่ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์หรือหลวงพ่อมุ้ยจากวัดดอนไร่เป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะท่านได้มาพบวัดสังฆทานซึ่งเป็นวัดร้างตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ในปีพ.ศ. 2511 ค่ะหลวงพ่อได้เดินธุดงค์แล้วก็มาพบวัดสังฆทานในขณะนั้นยังเป็นวัดร้างมีเฉพาะองค์หลวงพ่อโตเพียงองค์เดียวเท่านั้นหลวงพ่อท่านได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้แล้วนะคะท่านก็มีความประทับใจว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเหมาะแก่การเผยแพร่งานพระพุทธศาสนาแต่ว่าบารมีของหลวงพ่อนั้นยังไม่ถึงท่านจึงได้ไปปฏิบัติธรรมต่อเนื่องนะคะที่วัดถ้ำหมีถ้ำกระป๋อนะจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2517หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้เดินทางกลับมาที่วัดสังฆทานนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ได้พัฒนาวัดสังฆทานมาโดยตลอดในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าหลวงพ่อสนองนั้นท่านมีความอดทนมีความภาคเพียรในการที่จะสร้างวัดนี้ให้เกิดขึ้นเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่งานพระพุทธศาสนาโดยตรงนะคะหลวงพ่อท่านดำริว่าสถานที่นี้นะคะเราจะเผยแพร่ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามหลักธุดงค์กรรมฐานนะคะอันนี้เป็นความตั้งใจของหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งนะคะเนื่องจากว่าภาระงานของหลวงพ่อนั้นมีมากมายเหลือเกินท่านเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างไกลทีเดียวค่ะสังขารของหลวงพ่อก็ไม่สามารถที่จะรับได้นะคะหลวงพ่อท่านได้ละสังขารไปเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2555สิริอายุรวมได้69ปี49พรรษาเมื่อเวลา 21:39 น.ณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนที่หลวงพ่อท่านจะได้ละสังขารนั้นนะคะท่านได้ให้ข้อคิดนะคะข้อเตือนใจกับเราไว้หลายข้อทีเดียวค่ะเดือนขออนุญาตยกตัวอย่างดังนี้นะคะท่านกล่าวว่าที่นี่เราสร้างมาด้วยกำลังสติปัญญาของเราคนอยู่ก็อยู่ก็ทำที่เราทำไว้ให้รักษาสิ่งที่เราทำไว้มันมีระบบของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่หลวงพ่อท่านได้ฝากไว้กับเราค่ะส่วนปัจฉิมโอวาทหรือการให้โอวาทในครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2555ท่านให้โอวาทไว้ว่าขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความผาสุกสามัคคีกันมีอะไรให้ช่วยเหลือกันร่วมเป็นร่วมตายกันอย่าทิ้งกันมันคอยดูใจตนเองหลวงปู่สังวาลท่านเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝักนะคะอันนี้ก็เป็นโอวาทธรรมครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก่อนที่ท่านจะละสังขารไปและงานชิ้นสุดท้ายที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ฝากกับพวกเราไว้ก็คือศาลาจตุรมุขนะคะท่านมาดูการตั้งเสาเพื่อสร้างศาลาจตุรมุขในวาระก่อนที่ท่านจะเดินทางไปพักอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญค่ะเพราะนั้นขณะนี้นะคะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้จากพวกเราไปแล้วถึง5ปีแต่คุณความดีและทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ให้ไว้กับเราก็ขอให้เราทุกคนนะคะช่วยกันรักษาแล้วก็น้อมระลึกถึงพระคุณของท่านค่ะค่ะดิฉันก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงของพิธีการในวันนี้ค่ะในลำดับแรกก็ขอเรียนเชิญพลเอกสุนทรขำคมกุลนะคะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขณะนี้พลเอกสุนทรขำคมกุลนะคะท่านเป็นตัวแทนของพวกเราทุกๆคนนะคะเข้าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะค่ะซึ่งพลเอกสุนทรขำคมกุลนะคะท่านก็ขณะนี้ท่านก็อยู่ช่วยงานของคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะในคณะสนช.ค่ะไม่ใช่
ค่ะก็ถือว่าเป็นบุญของทางวัดสังฆทานของเรานะคะได้มีผู้อุปการะได้มองเห็นความสำคัญความเติบโตของทางวัดสังฆทานนะคะก็ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ฝากแล้วก็มอบไว้ให้กับพวกเราเป็นเพชรล้ำค่าทีเดียวค่ะค่ะลำดับต่อไปขอกราบรัตนาหลวงพ่อภริญสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสได้วางผ่านพุ่มสักการะหน้าสรีระสังขารหลวงพ่อสังวาลเขมโกค่ะขอโทษการหลวงพ่อสนองกตปุญโญค่ะค่ะซึ่งงานที่ต่อเนื่องจากหลวงพ่อสนองนะคะหลวงพ่อภริญสิริวัฒโนท่านก็ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นระยะเวลายาวนาน5ปีทีเดียวค่ะเพราะนั้นเราก็จะเห็นความเติบโตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัดสังฆทานในทางที่ดีขึ้นนะคะเพื่อเหมาะกับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราในโอกาสต่อๆไปค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนก็จะมอบหน้าที่ให้กับคุณลุงสมัครพุทธทองได้เป็นผู้นำทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็รับศีลในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณลุงสมัครค่ะสาธุขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและขอกราบหลวงปู่สภานเขมโกวัสนองกตปัญโญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์และขอกราบพ่อปรัตพระครูปรัตภิรินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสพระสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับขณะนี้นะฮะคณะสงฆ์พระเถรานุเถระทุกๆท่านนะได้ขึ้นบนอาสนะสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อจะได้การมีการสวดพระปริยายต่อไปนะครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญเตรียมตัวกราบพระคุณเจ้าโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปก็จะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับอิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะสังฆังอภิปูชยามะกราบเพาะพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบสาธุมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสลเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปีมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสลเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสลเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมสังฆังสรณังคัจฉามิติสังฆมตังอามิปะปะอันนี้สิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุวิปติปติปหายะสัพพสัมปติทิฏฐิยาสัพทุกขวินาสายะปริตังพรูธมังคลังวิปติปติปหายะสัพพสัมปติทิฏฐิยาสัพพายวินาสายะปริตังพรูธมังคลังวิปติปติปหายะสัพพสัมปติทิฏฐิยาสัพพโรคกวินาสายะปริตังพรูธัมมังคลังสราจังสเสนังสพันธุงนรินทังปริตานุภาวงสัตตาราคโตติภริตวานเมตังสเมตตาปะทันตาอวิกิตจิตตาปริตังปะนันตุท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้มีเมตตาจงแผ่ไมตรีจิต
พร้อมด้วยสมบัติพร้อมด้วยพระราชวงศ์พร้อมด้วยเสนามาตแล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่านตั้งใจสวดพระปริตสมันตาจักวาเรสุอัตรากาจันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชาสสุนันตุสัคคโมคะทังจงฟังซึ่งพระสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสัพเพกามเมจรูปเปกิริสิกรตเตจันตริเกวิมานเนอิเปรเตจคาเมตรุวนาคาเนเกหะวาทุมหิเกเตภูมมาจยานตุเทวาจลตัลวิสเมยักกันทัปนาคาติสันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดีรูปภพก็ดีและภูมิเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในวิมานเหนือยอดเขาและเขาขาดก็ดีในอากาศก็ดีในเกาะก็ดีในแว่นแคว้นก็ดีในบ้านก็ดีในต้นปลึกษาและป่าจักก็ดีในเรือนก็ดีในที่ไร่นาก็ดีและยักษ์และคนอันและนาซึ่งสถิตอยู่ในน้ำและบนบกและในที่อันไม่เรียบราบก็ดีซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียงจงมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้คำใดเป็นคำของพระมุนีผู้ประเสริฐท่านสัตตบุรุษทั้งหลายจงสดับคำนั้นแห่งข้าพเจ้าธรรมสวนกาโลอายามพระทันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมธรรมสวนกาโลอายามพระทันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมธรรมสวนกาโลอายามพระทันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองอิติปิโสภควา
ร้อยเอ็ดอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้สวากาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาคาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาปัววิญญูยิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคลาครูแห่งบุรุษสี่ครูนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิณโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญจเรกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญจเรอนุตตรังปุญญาเกตังโลกาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้
ภาหุงสหัสมะภินิมมิตสาวุธันตังเกียริเมกะรังอุทิตะโครสเสนมารังนาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโทพระจอมมุนีได้ชนะพระยามารผู้เนรมิตแกนมาตั้งพันถืออาวุธครบมือกี่ก็จะสานกิริเมฆราพร้อมด้วยเสนามารหัวร้องก้องกึกด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้นทานเตชะสาปวัตุเตชะยมังคลานิขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นมาราติเรกัมภิยุตติตสัพพราติงโครังปนารวกัมมกัมทัตทะยากังคันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทพระจอมมุนีได้ชนะอารวกยักษ์ผู้มีจิตกระด้างปราศจากความอดทนมีฤทธิ์เพรึกยิ่งกว่าพยามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนาจนตรอดรุ่งด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระคันติตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิก็ใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นนาราคิริงขจวรังอติมาตพุตังทาวะกิจกรรมสเนวสุทารุนันตังเมตตังปุเสกวิธินาจิตวามุนินโทพระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิริเป็นช้างเมามันยิ่งนาแสนที่จะทารุณประดุดเพลิงป่าและจากกราวุธและสายฟ้าด้วยวิธีรถลงด้วยน้ำคือพระเมตตาตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นอุกิตะกาคมติหัตตสุทารุนันตังทาวะติโยจนะปะทังกุลิมาลวันตังอิติปิสังกตมโนจิตวามุนินโทพระจอมมุนีมีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ชนะโจรชื่อองคุลิมานผู้มีพวงดอกไม้คือนิ้วมนุษย์แสนไร้กาดมีฝีมือถือดาบเงื้อวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามยอดตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นกาตวานากาตมุตรังอิวะคาปินิยาจินจายะตุตวะจนังจยกายมัจเจสันเตนะโสมวิตินาจิตวามุนินโทพระจอมมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของนาคินจมานวิกาทำอาการประดุจว่ามีครันพอทำไม่มีสันธานอันกลมให้เป็นประดุจมีทองด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับพระหฤทัยตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นส
ัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาตาปิโรปิตมนังอติอันตะพุทธังปัญญาปฏิปจาริโตจิตวามุนินโทพระจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยพระทีคือพระปัญญาได้จนาสัจจกนิครนผู้มีอัธยาศัยในที่จะละเสียซึ่งความสัตย์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงโดดยกธงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัธยาศัยแล้วถัดเทศนาตันเตจะสาภวตุเตจะยมังคลานีขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นนันโทปนันทปุจจกังวิพุทธังมหิตริงปุตเตนะเตระปุจจเกนะตมาปยันตัวอิตัวปะเทสวิตินาจิตวามุนินโทพระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเตระปุจจจิโนรสเนรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคชื่อนันโทปนันทาผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทศแห่งฤทธิ์แก่พระเทระตันเตจะสาภวตุเตจะยมังคลานีขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นทุกขะทิฏฐิปุจเกนะสุทัตตหัตถังพรหมังวิสุทธิจุติเมติปะกาปิตานังญาณะกะเตนะวิตินาจิตวามุนินโตพระจอมมุนีได้จะนาพรมผู้มีนามว่าท้าวปกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณนันบริสุทธิ์มีมืออันท้าวผู้ชงคือทิฏฐิที่ตนถือผิดหรือรัดไว้แน่นแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานตันเตจะสาปวตุเตงกยมัตครานีขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นเอตาปิพุทธจยมังคลาตกาทายุวัจโนตินาติเนสารเตมะตันติหิตวานะเอกวิวิธานิจุปัตถวานิโมกังสุขังอติกะเมยนะโรสปัญญูนรชนได้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธใจมงคลแปดคาถาแม่เหล่านี้ทุกวันนรชนนั้นพึงลาเสียได้ซึ่งอุปาทวะอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกถึงวิโมกขสิวาลัยอันเป็นบรมมสุขแลมหาการุณิโกนาโทผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยมหาการุณาหิตายัสสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสภาอย่างบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายปะโตสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมเอเตนะสัจจวัจเจนะด้วยคำสัตย์นี้โพธุเตจะยมังคลังข
ขอใจมงคลจงมีแก่ท่านชัยยันโตปุติยามุเลสักยานังนันติวัตโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยันสุจยมังคะเรอปราจิตบัลลังเกสิเสปตวิปุคคะเรอปิเสกเกสาพระพุทธานังอาคาประตูปโมทติพระพุทธเจ้าทรงพระชนมานาโคตรโพธิ์พฤกษ์ถึงความเป็นผู้ชนะแล้วทรงบันเทิงอยู่ในอภิเษกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้เจริญความยินดีแก่พวกสักยราชว่าพระองค์ชนะมานาปราชิตบัลลังก์อันเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัวคือปฐพีเป็นประธานชั้นใดขอท่านจงเป็นผู้ชนะชั้นนั้นสุนักขาตังสุมังคลังสุปปปาตังสุติตังสุกโนสมโหตตจสุเยทังพามมจาริสุสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีและขณะดีครูดีบูชาแล้วดีในพรหมจรีบุคคลทั้งหลายปัทถกินังกายกัมมังกายกรรมเป็นประธาสิ้นส่วนเบื้องขวาวาจากรรมังปัทถกินังวาจีกรรมเป็นประธาสิ้นส่วนเบื้องขวาปัทถกินังมโนกรรมังมโนกรรมเป็นประธาสิ้นส่วนเบื้องขวาปานิติเตปัทถกินาความปรารถนาของท่านเป็นประธาสิ้นส่วนเบื้องขวาปัทถกินานิกาตวานาสัตว์ทั้งหลายตามกามันเป็นประธาสิ้นส่วนเบื้องขวาระพันตาเทปัทถกิเนย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประธาสิ้นส่วนเบื้องขวาภวตุสัพพมังคลังพระสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิการสวดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีทักษิณานุปทานให้กับหลวงพ่อสนองกตบุญโญโดยคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดสังฆทานได้จบลงไปแล้วนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมีเจ้าภาพจำนวนเยอะทีเดียวค่ะก็ดิฉันก็จะขอได้ให้เจ้าภาพนะคะชุดละ10ท่านช่วงแรกนะคะก็จะเข้าทอดผ้า10ท่านก่อนตามรายชื่อที่จะเรียนแจ้งให้ทราบนะคะเพราะนั้นเมื่อทอดเสร็จแล้วชุดที่1นะคะทอดวางผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กราบ3ครั้งก็ออกมาเลยนะคะแล้วชุดที่2อีก10ท่านก็เข้าไปวางผ้าเสร็จกราบแล้วออกมาเลยนะคะแล้วชุดที่3เข้าไปวางผ้าเสร็จแล้วรอการพิจารณาผ้าบังสกุลก่อนนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตได้ทําความเข้าใจค่ะสำหรับท่านที่อันนี้เรียนต้องกราบขออนุญาตจริงๆนะคะว่าเราจะอ่านรายชื่อตามที่มีการเช็คบนเรือนไทยก่อนนะคะ
สำหรับท่านใดที่เป็นเจ้าภาพแล้วยังไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนะคะแต่ท่านทราบว่าเป็นเจ้าภาพก็ขึ้นมาได้นะคะเราจะมีการทอดผ้าทั้งหมด3ชุดด้วยกันค่ะก็ขออนุญาตนะคะค่ะลำดับแรกนะคะก็ขอเรียนเชิญพลเอกสุนทรขำคมกุลค่ะคุณสุนทราคุณรันเพ็ญสุรัตคุณสุรัตดารัตนทยากรค่ะคุณสิริลักษณ์ธนะเรืองรองนะคะเชิญเลยนะคะทั้งหมดที่เรียนนะคะจะได้ทราบว่าครบจำนวนหรือยังค่ะคุณวนาแล้วก็คุณป้าวนาคุณลุงมานิดนักเขียวค่ะคุณจุลาภาชูอัมภัยนี่1ชุดนะคะแต่ขอเข้า3ท่านค่ะ1ชุดนะคะแล้วก็ตัวแทนของคุณพาณีตั้งวิจิตรเจนการค่ะตัวแทนของคุณพาณีตั้งวิจิตรเจนการนะคะเป็นตัวแทนของคุณเจียมจิตอุรัชยาพรด้วยนะคะค่ะครบยังคะแล้วนะคุณพูนทรัพย์ค่ะคุณพูนทรัพย์หุ่นนาคนะคะเรียนขออนุญาตตามรายชื่อที่มีนะคะขออนุญาตตามรายชื่อที่มีนะคะไม่ได้เรียนตามลำดับอนุวุโสนะคะต้องกราบขออภัยจริงๆค่ะครบยังคะแล้วก็คุณธนาคมคุณพวงทองค่ะคุณแม่บุญรอดค่ะรักจัญญาค่ะครบยังคะค่ะคุณแม่บุญรอดด้วยค่ะพยายามช่วยดูให้ก่อนค่ะ คุณนรุมนน้องยอดเยาวมานค่ะสุคนธพันธ์ค่ะเป็นชุดที่10นะคะเชิญข้างในเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นชุดที่1นะคะเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะถวายพร้อมๆกันแล้วหลังจากนั้นก็กราบ3ครั้งออกมาก่อนนะคะจนกว่าจะวางผ้าครบ3ชุดจึงจะมีการบังสกุลค่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะค่ะพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะขออนุญาตในชุดที่2นะคะคุณณัฐนาถมีเหม็งค่ะคุณจัญญาคุณจัญญาวังหินนะคะคุณพลเรือตีสำเริงคุณกัญญิกาเทียนแก้วคุณปรีดาวันรักจัญญาคุณชนทิชาพงศักดิ์ศรีและคุณจันงามไปสองคนเลยนะคะคุณจันงามคนเดียวนะคะก็เป็นเท่าไหร่ละคุณสุนันทาชิดจ้อยค่ะคุณพี่สมัยแทนนะคะคุณพี่สมัยเข้าแทนคุณสุนันทาชิดจ้อยนะคะคุณวิชัยเลิศมหาพรหมค่ะคุณสุนีแซ่เฮงค่ะคุณสรชาคุณครบยังคะครบยังคะอีกหนึ่งใช่ไหมคะอีกหนึ่งนะคะคุณสุกัญญาพรมสุวรรณค่ะค่ะเชิญเลยนะคะนี่ครบ10ท่านแล้วนะคะค่ะพร้อมแล้วนะคะยกขึ้นนะคะยกถือผ้าไตรไว้ก่อนนะคะค่ะค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะค่ะลำดับต่อไปชุดที่3นะคะชุดที่3ถ้าใครที่เรียนไม่ได้อ่านชื่อเพราะว่าเรียนอ่านตามรายที่แจ้งมานะคะคุณพวงทิพย์มิ่งโสดานะคะอันนี้2ท่านนะคะ2ชุดค่ะคุณพวงทิพย์นะคะมิ่งโสดา2ท่านนะคะแล้วก็คุณพันตรีชำนาญคุณสายใจทับสูงเนินค่ะพันตรีชำนาญกับคุณสายใจนี่1ชุดนะคะ
คุณสุทินแก้วหน้าค่ะตัวแทนหนองบัวค่ะแล้วก็ตัวแทนของโยมแม่ท่านต้นเตชัตนะคะค่ะค่ะพี่ปานีเข้าเลยค่ะเพราะว่าอันนี้รายชื่อจะหมดแล้วนะคะเราท่านใดที่เป็นเจ้าภาพแล้วไม่ได้มีไม่ได้เช็คชื่อตรงนี้เข้าเลยค่ะเข้าไปเลยเชิญก่อนเลยเชิญก่อนเลยค่ะได้ได้ค่ะเข้าไปเลยค่ะพี่เข้าไปข้างในถวายนะคะอย่าเพิ่งถวายรอพร้อมกันค่ะรอถือไว้ก่อนค่ะถือไว้สักครู่หนึ่งเข้าไปนะคะครบหรือยังคะเดี๋ยวรอชุดหลังอีกชุดหนึ่งถวายทายธรรมนะคะชุดพระไตรเราจะสามรอก่อนนะคะคนที่มีถ้าครบแล้วรออีกนะคะอีก10ท่านค่ะเดี๋ยวจะให้เข้าในชุดที่4เป็นการถวายทายธรรมค่ะครบยังคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะก็ต้องกราบขออภัยนะคะเนื่องจากว่าญาติธรรมของเราก็มาแจ้งชื่อกันไม่ครบนะคะค่ะเสร็จแล้วรอข้างนอกค่ะคุณป้าขาขออนุญาตนะคะเดี๋ยวถวายทายธรรมค่ะค่ะทางงานขออนุญาตนะคะสำหรับชุดที่3วางผ้าเสร็จแล้วก็นั่งสักครู่นะคะเพื่อให้ครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาผ้านะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุนั่งสักครู่ก่อนนะคะนิจวัตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะกราบ3ครั้งแล้วก็ออกมาด้านนอกนะคะสำหรับชุดสุดท้ายนะคะจะเป็นการถวายทายธรรมแล้วก็รับพรนะคะ10ท่านนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บผ้าก่อนนะคะในช่วงที่รอให้ทางเจ้าหน้าที่เก็บผ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสักครู่นึงนะคะเก็บผ้าแล้วก็วางทายธรรมเลยค่ะวางทายธรรมเลยนะคะค่ะลำดับแรกนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านพลเอกสุนทรขำคมกุลก่อนนะคะถวายทายธรรมอีกครั้งนึงค่ะค่ะแป๊บนึงก็ได้ค่ะอีกแป๊บนึงค่ะค่ะขออนุญาตนะคะแล้วก็พี่ชวนชื่นนะคะใครคะที่ยังคุณแม่นะคะใครที่ยังไม่เข้าถวายมาเลยค่ะเข้าไปเอากันนะคะถ้าบทนี้แล้วจะมีการถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวนเยอะทีเดียวนะคะ108รูปค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนข้างล่างนะคะเราจะเข้าถวายครั้งละ8ท่านค่ะนะคะข้างล่างนะคะเตรียมไว้ครั้งละ8ท่านนะคะน้องแจนน้องแจนนะคะน้องแจนเข้าไปเลยลูกลุกมาเลยค่ะถ้าใครที่ทำบุญมาแล้วนะคะที่แจ้งความจำนงกันเป็นเจ้าภาพเข้ามาเลยท่านต้องกราบขออภัยนะคะค่ะเดี๋ยวก็ยกทายธรรมถือไว้รอก่อนนะคะยกถือไว้ค่ะเดี๋ยวรอพร้อมๆกันนะคะยกขึ้นเลยค่ะยกทายธรรมถือไว้ที่บนมือก่อนนะคะขาดอีก5ท่านใช่ไหมคะเขายังคะเขายังน้องยอดอีกรอบนึงค่ะแล้วฝั่งนี้ล่ะเป็นคุณสุรัตดาอีกรอบก็ได้ค่ะเชิญค่ะอันนี้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยคุณที่นั่งข้างหน้านี่แหละมาเลยเขาไปยังเขาเขาไปยังคะเขาไปยังคะนั่งด้วยกันได้เข้าไปแล้วไปนั่งด้วยกันได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายต้องกราบขออภัยนะคะถ้าเผื่อว่าพลาดพลั้งไปตรงไหนนะคะพร้อมหรือยังคะให้สัญญา
พร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะเดี๋ยวนั่งรับพรก่อนขอโทษค่ะกราบสามครั้งเราออกมารับพรข้างนอกพร้อมกันนะคะค่ะเดี๋ยวก็พวกเราก็น้อมจิตน้อมใจเพื่อรับพรแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะคะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังอุงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโรคนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังก็อิทาพนติตันปาตนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัชมีจันตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจเตรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงกำลาไปสัพพโรโควินาชันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขิติกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจาตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวรรณะสุขาภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัตถาสิเมอากาสิเมยาติมิตาจังคาจะเมเปตานังทักขินังตาจาปุเปกตามนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรในทาสินาทานเพื่อผู้ที่ราโรคนี้ไปแล้วนาเหรุนนางวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีเรื่อรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ราโรคนี้ไปแล้วเอวังติตันตยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคตกินาตินาก็ทั้งอนุปาทานีและท่านให้แล้วสร้างปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงที่ครตังหิตายสถานโสปกปติ
ยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโรคนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนินันท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโรคนี้ไปแล้วเปตานาปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโรคนี้ไปแล้วพระรัญจปิกุณมนุปตินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายเจอว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัตปะคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตลัตถาสุขิตังท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติปิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลในบริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาการตุสัพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับต่อที่ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญยิบกับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคุวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระคุวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ
ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาทาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยะคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับพระสามครั้งครับขณะนี้เดี๋ยวเปิดทางให้ครูบาอาจารย์ท่านจะลงไปข้างล่างแล้วนะคะค่ะก็ตอนนี้พิธีทักษิณานุปทานนะคะให้กับหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วบนเรือนไทยหลังจากนั้นนะคะก็ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์ทุกรูปได้รับสังฆทานจากญาติธรรมที่อยู่ด้านล่างนะคะข้างเลยนะคะจะได้ส่งต่อไปเลยนะคะข้างล่างก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่เตรียมไว้นะคะครั้งละ8ท่านค่ะนะ8ค่ะ8ท่านนะคะก็ไปได้เลยตัวที่อยู่ข้างบนไปตัวที่อยู่ข้างบนเดี๋ยวให้ลงพี่เล็กไปก่อนเดี๋ยวก็ทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่น้องจันงามไปช่วยข้างล่างด้วยนะฮะก็ขอให้เราได้เตรียมชุดข้างล่างนะคะค่ะเดี๋ยวครูบาอาจารย์พวกเราเปิดทางนิดนึงนะคะเปิดลงก่อนเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะได้ลงไปนะคะขออนุญาตนะคะได้ลงไปข้างล่างได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ที่26สิงหาคมนะคะก็ในช่วง13นาฬิกาของวันนี้ก็ไม่ได้มีการแสดงธรรมนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการแสดงธรรมตามปกติในวันเวลา11นาฬิกานะคะอันนี้ก็ขอเรียนแจ้งให้ทราบเพราะนั้นเสร็จจากการถวายสังฆทานพระภิกษุทั้งหมดนะคะเรียบร้อยแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ลานธรรมนะคะเพื่อร่วมรับศีลปฏิบัติธรรมกันต่อไปแล้วก็ในวันนี้11นาฬิกานะคะเป็นการแสดงธรรมตามปกติค่ะเพราะว่าในช่วงบ่ายโมงนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะไปพบพระอุปัชฌาย์ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะหลังจากการสวดพระอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแสดงธรรมโดยพระราชอุดมหลวงพ่ออาภราชวิสุทธินะคะประชานาถหลวงพ่ออรงกตนะคะจากวัดพระบาทน้ำพุเป็นองค์แสดงธรรมและหลังจากนั้นนะคะหลวงพ่อเพรียรสิริวัฒโนก็จะเป็นองค์แสดงธรรมสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะสำหรับคืนนี้เป็นวันเสาร์เพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งสระน้ำที่เคยปล
อยปลาการมุทิตาประจำเคยมีกลางธรรมท่านสวดนำกลางธรรมจักรธรรมะจับใจยิ่งนักลูกได้ประจักษ์สัจธรรมชีวิตอย่างนี้เลี้ยวไปกล่าวเปลี่ยวใจหาใครไม่มีคิดถึงมาวัดสังฆทานหนึ่งปีผ่านผ่านล่วงการจวบจนวันนี้ตลอดเวลาหนึ่งปีทำดีตามแนวทางท่านกิจใดท่านวางการใดท่านสร้างรวมสารช่วยกันแม้ผ่านไปสักกี่วันแต่หลวงพ่อนั้นอยู่ตรึงในใจลานธรรมท่านสวดนำกล่าวธรรมจักรธรรมะจับใจยิ่งนักได้เห็นประจักษ์สัจธรรมชีวิตอย่างนี้เลี้ยวไปหนึ่งปีผ่านผ่านผู้นำชุมชนวันนี้ตลอดเวลาหนึ่งปีทำดีตามแนวทางท่านจิตใจวางตามแนวสอนสอนช่วยกันแม่นแต่หลวงพ่อนั้นเอาเรื่องของเขาไปนะเอาเฉพาะผ้าอย่างเดียววางผ้าลงไปเลยทำไมเขาบอกเขาจะทำเนี่ยไม่ต้องขณะนี้ค่ะแล้วท่านก็จะนิจวัตสังอาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุโขข้อสิ้นอุทัยก็ไปเช้านี้นะคะก็มีเจ้าภาพหลายคนที่ไปสิ้นอุทัยตอนนี้ขณะนี้กำลังทอดผ้าอยู่ด้านล่างค่ะอีก108ชุดค่ะมหากรุณาญาณเพียงทำทรงหนึ่งผู้ซึ่งมีปัญหาว่างไกลท่านสร้างท่านปูทางให้พุทธะชาวไทยได้มองเห็นทางจาวัตสังฆาราวาทาปยธรรมิโนปาทิสวานิโนทันติเตตังโบปัสโมสุโขจากที่รักอยู่กลางร่องสวนทางไกลบูรณะปฏิสังขรให้เป็นที่พักพิงอิงใจชาวนนท์ก็กราบในความเมตตาของครูทุกรูปเจ้าค่ะหลายคนถามว่าจำนวนเท่าไหร่ก็ร้อยกว่ารูปนะคะเพราะว่าที่ท่านอธิษฐานสาวสังฆทานนั้น68รูปแล้วนะคะครูบาอาจารย์ครบนะคะครบแน่นอนสาวท่านก็เมตตาดูรับท่าใจค่ะเย็นชื่นหัวใจอานิจาวัตสังฆาลาอุปาทวยธรรมอุปาจิตวานิโรธเป็นหอพระชินนสีมากล้นคนบารมีร่มเย็นเป็นสีลำใจลูกขอกราบลาบูชาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแนวทางที่พ่อวางไว้ขอน้อมหัวใจรับไว้บูชาหลวงพ่อสนองกตบุญโย
เป็นที่พึ่งยิ่งใหญ่ลมแห่งเมตตาแผ่มาสักทีไปไกลเย็นชื่นหัวใจเมื่อได้อยู่ใกล้พระผู้ใจดีอุปาทิตวานิรุชันติสังอุปสมโมตุโภบารมีพรมเย็นเป็นสีหลังใดมูขอกราบลาบูชาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแนวทางที่พ่อวางไว้ขอน้อมหัวใจรักไว้บูชาลูกขอกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยรักด้วยความอาลัยท่านได้มนทนาค่ะเราทำแล้วเป็นบุญของเราจริงท่านเลยขออนุโมทนาแม้เราไม่ได้ออกเสียงนะคะกราบอนุโมทนาแล้วกราบอนุโมทนากับท่านด้วยค่ะด้วยรักด้วยความอาลัยท่านได้ฟังขนมค่ะข้าวสารของเราใหญ่แล้วก็มาเป็นเจ้าภาพอีกทีที่ทำงานสาธุค่ะพระผู้ใจดีปัตตวายตามิโนโอปัจจิตวานิโรจันติเตสังโวปัสโมสุโคถ้าท่านได้เห็นภาพทั่วไปโดยรวมมันจะเห็นว่าครูบาอาจารย์จำนวนมากท่านก็เมตตาเตรียมเข้าลงไปรับสังฆทานนะคะชุดละ8ท่านด้วยกันก็เป็นที่ปิติของญาติโยมด้วยนะคะที่ได้มาบูชาครูบูชาคุณครูบาอาจารย์นะแม้หลวงพ่อจันนองจะละสังขาร5ปีเต็มแล้วแต่ในจิตใจของทุกคนก็ยังเต็มเปี่ยมด้วยบุญด้วยคุณธรรมหรือด้วยบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ปูพื้นฐานให้แล้วก็ยังมีเสียงหลวงพ่ออยู่ทุกที่ทุกวันนะคะทุกคนก็อบอุ่นอยู่ตลอดค่ะแล้วก็โดยเฉพาะมีสรีระสังขารท่านอยู่ที่นี่ด้วยนะคะอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิโรชันติเตสังโวปัสสโมสุโคสาธุค่ะชนสนองทุกคนที่สนใจธรรม68ปีทุกวินาทีทุกลมหายใจอุทิศทำไปไม่หวังใดๆหัวใจครองธรรมเคยแปลกใจไหมทำไมท่านให้ยิ่งนักผู้ให้ยอมเป็นที่รักจึงได้ประจักษ์ว่าท่านจากไปทั่วทุกที่แน่สุดแสนเศร้าโศกอาลัยชนชาติฉันใดปาชิตะโอธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังโฆปัสสโมสุขโฆสนะตัวนั้นตามธรรมบิดาสาธุสาธุค่ะก็เด้งก็ขอโมทนาอีกครั้งหนึ่งถ้าทางข้างล่างนะคะอาจารย์แป๋วถ้าอาจารย์แป๋วถ้ามีไมค์และพร้อมพูดนะต่อได้เลยนะคะสนองแนวทางท่านวางจึงทำเสนอตัวนำกุศลกรรมนี้กำลังทอดผ้าใจบางสกุลในโอกาสท่านเป็นนักสังฆาธิการที่การละสังขารของท่านด้วยสามัคคีรวมแรงกายใจที่มีมอบชีวิตนี้สนองบูชาชาบิดาทางธรรมเสนอตัวนำทางธรรมสิบเจ็ดสำหรับท่านที่ทอดผ้าแล้วขอเชิญรวมตัวที่ลานธรรมเลยนะคะกราบพระพุทธนาสาธุอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิโรชันติเตสังอุปสมโมสุโคเสนอตัวนำ